โอเคนะครับวันนี้เราเข้าสู่การสร้างในส่วนของตัวสเตทฟูลนะครับจะมีรู้เรื่องสเตทฟูลจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราทำเรื่องสเตทเลทไปแล้วนะครับเรามาดูว่าสเตทฟูลในส่วนของสเตทฟูลวิดเจ็ตเนี่ยนะครับมันมีวิธีการสร้างอย่างไรนะครับครั้งที่แล้วนะครับเราได้โหลดตัวนะครับตัวรีซอร์สนะครับจากของดร.แองเจล่ามานะครับGitHubนะครับ London App Brewery นะครับแล้วก็ตัว Dive Faster นะครับแล้วก็สอนวิธีการแอดไปแล้วนะครับว่าโหลดลิงก์จาก GitHub ทำยังไงนะครับแล้วก็กดเลือก Get Dependency นะครับเพื่อทำการโหลดปลั๊กอินต่างๆเพื่อไม่ให้เกิด Error นะครับ แต่ที่ขึ้น Error ไว้ตรงนี้ก็เนื่องจากนะครับเราทำการอัปเดต Core ในส่วนของตัว Faster ใหม่นะครับเป็น 2.51 แต่ตัวแอปที่โหลดมาเนี่ยเป็นตัวเก่ากว่านะครับคือตัวตั้งแต่เวอร์ชันก่อน 1.12 นะครับเพราะว่าในคลิปที่สอนเนี่ยมันก็เป็นตัวเวอร์ชันเก่าอยู่แล้วนะครับแค่ไอ้เปลี่ยนไปเยอะนะครับฟาสเตอร์เปลี่ยนไปเยอะจากตัววิดเจ็ตที่เมื่อก่อนที่ดร.เขาเริ่มสอนเนี่ยนะครับมีวิดเจ็ตไม่กี่ตัวเองนะครับแต่เมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยในหน้าที่เขาแนะนำเนี่ยเปิดขึ้นมาตอนสอนเนี่ยนะครับโอ้โหวิดเจ็ตมาบานตะเกียงเป็น10เลยนะครับเพราะนั้นก็ถือว่านะครับไอตัวสอนก็ถือว่าเก่าไปพอสมควรนะแต่ไม่เป็นไรนะครับยังเรายึดหลักการพื้นฐานนะครับก็ยังแนะนำว่าแกสอนดีนะครับสอนเข้าใจสอนรู้เรื่องแต่อยากให้ทำเนื้อหาอัปเดตขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นเวอร์ชันปัจจุบันก็จะดีมากนะเพราะบางตัวเมื่อคืนอย่างผมปั้มเรื่องไอการโหลดแพ็กเกจรันเสียงออดิโอเนี่ยนะครับยังรันเสียงไม่ขึ้นเลยนะครับโอ้มาอีกแล้วโอเคครั้งที่แล้วนะครับเราได้สร้างในส่วนของตัวแมทเทียลแอปโอโอเคครั้งที่แล้วนะครับเราได้ทำการนะครับสร้างในส่วนของตัวในส่วนของการแอดรูปเข้ามานะครับตัวในส่วนของการแอดรูปมาตามสร้างสเตตเลทตรงนี้นะครับสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างโลนะครับสร้างโลตรงที่ขึ้นมาแล้วก็ทำการแอดตัว children นะครับตัวแรกที่เป็นวิดเจ็ตนะครับที่เป็น image widget เข้ามานะครับโดยครั้งแรกเนี่ยที่เราไม่ได้กำหนดขนาดเนี่ยนะครับไม่ได้กำหนด image 200เนี่ยเวลารันขึ้นมาเนี่ยตึงๆเมื่อกี้โคตรโหลดตัวอย่างเราใหม่ครั้งที่แล้วที่มันเกิดเรื่องของ overflow นะครับพื้นที่ overflow ขนาด overflow เกิดขึ้นนะครับทำให้ตัวรูปเนี่ยแสดงไม่ได้นะครับแล้วมันฟ้องว่าตรงนี้เกิดโอเวอร์โฟลว์ขึ้นนะครับเพราะนั้นคุณก็สามารถใส่เรื่องของความกว้างกำหนดขนาดของรูปเข้าไปได้นะครับโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่ารูปที่คุณเอามาใช้เนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่นะครับคุณก็กำหนดความกว้างให้มันแสดงนะครับในที่นี้ก็แค่ในส่วนของ200นะ ถัดมานะครับในที่นี้นะครับถัดมาในที่นี้คุณจะลองใช้คำสั่งที่เรียกว่าตัว expand นะครับ expand นะครับถ้าเราเข้าลิงก์นะครับ expand ในที่นี้จะอยู่ในตัว API api.faster.com faster.dev นะครับคุณลองเสิร์ชตัว expand ดู expanded card นะครับตัวนี้นะครับลองดูวิดีโอสักหน่อยนะครับ
ป็นตัวขยายตัววิดเจ็ตนะครับขยายขนาดวิดเจ็ต Almost every Flutter layout uses rows and columns and they're pretty cool. They can hug their children tightly or spread them out and relax. But what if you'd like one of those children to stretch and fill the extra space? Just wrap it in an expanded widget and watch it grow.อันนี้คือการ expand นะครับขยายเต็มความจุหรือขนาดใช้ในกรณีที่คุณเขียนพวกโลพวกคอลัมน์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่า flex ค่า flex ตรงนี้ก็คือค่าในส่วนของการแบ่งสัดส่วนนะครับจบไวเกินค่า flex เมื่อกี้เป็นค่าของการแบ่งสัดส่วนนะครับว่าสัดส่วนตรงนี้แบ่งกันแล้วเนี่ยนะครับอันไหนได้เยอะอันไหนได้น้อยนะครับเป็นอัตราส่วนแล้วกันนะครับในที่นี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูนะครับอันนี้มีโค้ด example นะครับคุณอยากรู้เรื่องคลาสตัวไหนรายละเอียดนะครับคุณเข้า api.faster.dev นะครับก็จะมีรายละเอียดอธิบายคุณอยู่พร้อมโค้ดตัวอย่างเอาไปลองรันดูแล้วก็ดูปรับแต่งโค้ดเพื่อความเข้าใจดูตรงนี้นะครับกลับมาของเรานะครับในที่นี้ก็ลองใช้คำสั่งในส่วนของการทำ expand นะครับการทำ expand ขยายมานะครับในส่วนของตัวที่จะเป็นวิดเจ็ตนะครับที่เราแอดวิดเจ็ตไป image ตรงนี้นะครับเราทำการแอดตัว expand เข้าไปนะผมลองแอดเป็นวิดเจ็ตนะครับตัวใหม่แล้วก็แอดเป็น expand ตัวใหญ่expand ตรงนี้ในที่นี้จำได้หรือเปล่าครั้งที่แล้วนะครับการ add widget เข้าไปนะครับก็คือคุณดับเบิลคลิกไปที่ widget ที่ต้องการ add นะครับในที่นี้นะครับอย่างตัวไหนดี low ไม่ขึ้นเว้ยติด expand นี่อยู่แล้วลองรันตัวนี้อยู่ลองรัน expand ดูนะครับเห็นได้ว่าโค้ดที่ใช้ expand เนี่ยนะครับ widget ใช้ widget expand เนี่ยมาขยายออกไปนะครับตามความจุของขอบนะครับที่มีอยู่ทั้งหมดในที่นี้คือตัวอย่างการใช้ widget expand มาทำการขยายนะครับขยายเพิ่มในส่วนของตัวในตัวของไอ้รูปภาพนะครับที่คุณเอามาเรียกใช้งานนะครับถ้าเกิดเป็น expand คุณดับเบิลคลิกล่ะในที่นี้นะครับอย่าลืมว่าตัว low นะครับมีได้หลายอันนะครับถ้าผมดับเบิลคลิก expand ตัวนี้ใหม่ตัวล่ะเอ้ยจ๊ะผมวาง expand อีกตัวหนึ่งล่ะนะครับลองรันดูสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะขยายนะครับให้เท่ากับขนาดที่มันเป็นไม่ได้นะครับอย่างอันเนี้ยคุณมีการดึงรูปไดฟ์มา2รูปนะครับแล้วใช้ expand ทั้งคู่เลยนะครับมันก็เกิดการขยายให้เต็มความจุในที่นี้นะแต่ถ้าเกิดเราใส่ค่า flex เข้าไปล่ะคือค่าอัตราส่วนล่ะนะครับตอนนี้คุณเห็นได้ว่ารูปตอนนี้ expand มันขยายคู่กันนะครับขยายจนเต็มจอติดกันละนะครับแต่ถ้าเรากำหนดตัว flex เข้าไปใน expand ล่ะถ้าดู expand นะครับ control q ดูนะครับมันมีเรื่องของคีย์เรื่องของตัวเฟกอยู่นะครับมีการใส่เฟกอยู่ตรงนี้นะเฟกก็คืออัตราส่วนนะครับในที่นี้มีคำอธิบายอยู่คุณก็ลองไปดูนะครับผมลองใส่ในที่นี้expand นะครับใส่ค่าเฟกเฟกอันนี้ก็รับเป็น integer นะครับอันนี้ผมใส่อัตราส่วนไปก่อนแล้วกันเฟก1เท่ากันก่อนนะครับ expand ตรงนี้ก็ flex 1นะอัตราส่วน1ต่อ1เท่ากันนะครับแต่ถ้าผมรันตรงนี้ดูนะครับมันก็อัตราส่วนเท่ากันอยู่ถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น3ล่ะครับเปลี่ยนอันขวาเป็น3นะครับลองรันดูเห็นได้ว่าอัตราส่วนนะครับตรงนี้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นมากว่าด้านซ้ายเพราะว่าที่คุณกำหนดเนี่ยนะครับการกำหนดเฟกก็คือคุณเอาค่าเฟกทั้งหมดมาบวกกันนะครับก็จะได้เป็น4ส่วนทั้งหมด
นะครับแล้วถ้าคุณเอาค่าเฟกโยนไปด้านไหนต้องการขนาดใหญ่กว่าอย่างเช่นด้านขวาเนี่ยมีขนาดถึง 3/4 นะครับด้านซ้ายมีขนาด 1/4 นะครับหรือคุณกำหนดมานะครับตรงนี้เป็น2นะครับรันมาด้านซ้ายก็เป็น2ใน5นะครับด้านขวาก็เป็น3ใน5อันนี้คือตัวอย่างการใช้ตัว expand ที่มีเฟกนะครับในการควบคุมหรืออัตราส่วนในการควบคุมอยู่นะครับในที่นี้ต่อไปนะครับก็เราก็ใช้ในส่วนของเอาเฟกออกนะครับเฟกเราไม่ได้ใช้ตรงนี้ลบไปเฉยก็ได้นะครับเดี๋ยวเวลาคุณรันมันก็จัดไอ้นี่เองนะครับในที่นี้เปลี่ยนให้คุณไปดึงรูปมานะครับดึงรูปนี้จากรูป1ก็อาจจะเป็นรูป2นะครับเพราะว่าไดรฟ์เราใส่ในโฟลเดอร์ image เนี่ยนะครับอยู่5รูปนะครับซึ่งเวลาคุณประกาศไปใน pubspec.yaml เนี่ยนะครับคุณประกาศเป็น asset แล้วก็เป็นโฟลเดอร์ image เลยนะครับตรงนี้ก็คือมันก็รองรับได้ทุกรูปนะครับมาแล้วเพราะนั้นถ้าประกาศแบบนี้นะครับไม่ได้จอดจงว่ารูปไหนเนี่ยนะครับคุณสามารถใช้ได้ทุกรูปที่อยู่ในโฟลเดอร์ image นะครับเพราะนั้นอันนี้อย่าลืมนะโอเคเพราะนั้นมาถึงตัวโค้ดนะครับอันนี้คุณลองรันดูนะก็จะได้ออกมานะครับตามนี้นะครับคือในส่วนของมีการเรียกได้1ได้2โอ้ยแต่ละตัวอะไรกันฮะถ้าคุณอยากดูเลือก image card นะครับก็เข้าไปที่เดิมนะครับคือในส่วนของตัว API Faster อันนี้ไม่ใช่ API Faster นะครับแล้วก็เสิร์ชในส่วนของ image card นะครับfor .ui form widget ลอง any widget สินะครับimage ในที่นี้มีอะไรให้เล่นSometimes apps need to show images. Fortunately, Flutter has you covered with a widget called Image. This widget renders an image to the screen. There are many ways Flutter can obtain an image to be shown. The image can come from the assets that you bundled with your app. Use image.asset and provide the name of the asset. Image.asset automatically shows the appropriate version of the file depending on the device's pixel density. All you need to do is to provide those other versions and list them in pubspec.yaml.You can also display images from the network. For that, use image.network and provide a URL. Flutter will download the image file, cache it, and show it. Keep in mind, network images may not load as quickly as asset images, and the user will need an internet connection to get the initial image. You can provide Loading Builder, which the framework will call repeatedly as the image is being downloaded from the network. It will give you loading progress, which you can use to show the user how far they are from seeing the actual image.You can also show image files from the user's device. Use image.file for that. And you can show images that are in memory as byte arrays. Use image.memory for that. No matter the source of your image, you can configure it with many parameters. Provide width and or height. Now your image will take the exact space and there will be no ugly jumps in the layout as it loads. Provide fit to say how the image should fill its space. Contain is the default, but there are many others.including fill, which stretches the picture, and cover, which does not. You can also apply different color effects to your image using color and color blend mode. There are many to choose from. Don't forget to provide semantic label for your images. These will show up in assistive technologies and will make your app more accessible. Flutter has support for JPEG, PNG, GIF, WebP, Bitmap, and WPMP. So yes, you can show animated GIFs and WebPs too.For more info on image and all the other widgets, head over to flutter.dev. อันนี้ก็เป็นตัวอย่างในส่วนของ image card นะครับคุณสามารถเข้ามาดูได้นะครับในส่วนของการเลือกใช้ image จากที่ต่างๆ image provider นะครับSS bundle นะครับ
จากการเช็คคีย์จากไฟล์นะครับจาก URL นะครับแล้วก็จากยูนิต8ลิตรใน memory ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับก็มีโค้ดตัวอย่างหลากหลายให้คุณลองนะครับอันนี้คุณก็ต้องลองดูนะครับแล้วก็มีพารามิเตอร์ที่เช็คต่างๆนะครับเรื่อง color bend mode อะไรที่แต่งรูปต่างๆนะครับซึ่งมีหลากหลายตรงนี้นะครับมี anti alias นะครับเรื่องของขอบนะครับมีเยอะเลยนะครับให้คุณลองปรับแต่งลองใช้นะครับในส่วน image นะจากที่เรียกมาใช้ปกตินะครับอันนี้คุณอยากลองเล่นอะไรเพิ่มเติมคุณก็คลิกไปดูนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้คุณได้หมดแล้วนะครับจากที่เคยเรียกมาเนี่ยนะจากนั้นนะครับเราจะทำต้องการปรับแต่งแหน่งนะครับให้รูปเนี่ยนะครับมาอยู่กลางจอภาพนะครับในที่นี้เราต้องใช้ตัวเพิ่มตัว Center Widget เข้าไปนะครับเพิ่ม Center Widget หรือ Add ตัว Widget เข้าไปนะครับให้ไปบนสุดนะแต่มันก็ยุ่งยากนะครับเรื่องการจัดเครื่องหมายนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับปกติแล้วเนี่ยการที่คุณจะเอารูปเนี่ย2รูปเนี่ยมาไว้กึ่งกลางเนี่ยนะครับจากที่เรียนมาคุณก็ทำการ add row เนี่ยนะครับโดยใช้ตัว center เข้าไปนะครับตรงนี้เข้าไปนะครับแต่ปัญหาคือมันอาจจะยุ่งยากเรื่องของอะไรต่างๆเยอะนะครับคุณก็สามารถจัดในส่วนของตัวในที่นี้นะครับเวลาที่คุณ add เข้ามาเองเนี่ยเดี๋ยวที่บอกเนี่ยคุณ add center เข้าไปเนี่ยนะครับจะมีปัญหาเรื่องคุณต้องมานั่งดูว่าเมื่อ add center ไปแล้วเนี่ยนะครับคุณต้องแก้ไขเลยบ้างนะครับเพราะนั้นก็ทางที่ดีก็เหมือนกับครั้งที่แล้วที่บอกไปนะครับในการ add ให้ตัวนี้นะครับสามารถ add ได้เลยเนี่ยคุณก็เลือกเป็น wrap which center นะครับกดเลือกตัวนี้ไปมันก็จะทำการ add center ให้อัตโนมัตินะครับคุณก็จะได้ละนะครับฮอตโหลดดูคุณจะได้ในการที่คุณจะเอาโลเนี่ยนะครับที่ได้เนี่ยมาวางไว้ตรงกลางจอนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับในการแอพพลายต่างๆได้กรณีที่คุณเขียนโค้ดไปแล้วเนี่ยนะครับต้องการแทรกวิดเจ็ตต่างๆคุณก็สามารถคลิกที่รูปบล็อกไฟนะครับตรงนี้แล้วก็แวบมีหลากหลายนะครับมีเรื่องคอนเทนเนอร์คอลัมน์ต่างๆนะครับรอไซต์บล็อกมีเยอะเลยที่จำเป็นในการที่คุณจะทำการแทรกหรือทำการดีไซน์ UX UI ที่ว่านะครับพอเมื่อแทรกเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะจากนั้นนะครับถ้าเราจะรีมูฟล่ะนะครับถ้าเราจะรีมูฟล่ะเราต้องการรีมูฟยกตัวอย่างในที่นี้นะครับเราต้องการรีมูฟตัวรูป1ออกล่ะนะครับตัวเนี้ยต้องการรีมูฟไอตัว image ตัวนี้นะครับไม่ใช่ละนะครับ image ด้านนี้นะครับคุณก็สามารถเลือกที่ไม่ได้อันนี้ image อยู่นี่สีส้มนะครับคือ widget นะครับในการรีมูฟ widget นะครับคุณคลิกเดี๋ยวมาคลิกที่สีส้มตัวนี้นะครับแล้วเลือกในส่วนของมีรีมูฟไหมเนี่ยอันนี้ไม่มีขึ้นของคุณมีขึ้นไหมมี wrap adjust code setting ไม่มี image ไม่มีขึ้น expand ล่ะremove expand มีไหมมี this widget นะครับตัวนี้นะก็คือทำการ remove expand ทั้งอันออกไปนะครับอันนี้ก็หายไปเหลือแค่อะไรเหลือแค่ตัว image มาโชว์นะครับอันนี้ก็คือคุณสามารถใช้ส่วนของตัวไอ้ตัวคำสั่งหรือตัว help นะครับในการช่วยตรงนี้แต่ remove image ผมไม่เคยใช้ไม่มี remove image ไม่ได้ move widget down move widget ลงไม่มี remove นะครับ image ตรงนี้อันนี้คือในส่วนที่คุณทำการ remove ไปนะครับผมคอนโทรล Z กลับมานะเพราะนั้นหรือคุณจะใช้ในส่วนของ tab นะครับ tab ด้านซ้ายนี้ไอ้ tab ด้านขวาเนี่ยนะครับแป๊บหนึ่งนะไม่มีอะไรขึ้นเดี๋ยวลองรันก่อนบิวใหม่ตรงนี้นะครับมันจะมี
เรื่องของตัว Faster Pattern Android Build อันนี้ไม่ใช่แล้วนะ Performance ทำไมผมเลือกอันนี้ไม่ได้ Faster Outline อ๋ออยู่นี่นะครับ Performance แบบนี้คุณสามารถใช้ Faster นะครับ Outline ตรงนี้นะครับในการใช้ปรับแต่งได้นะครับคลิกขวาไปก็เหมือนกับตัวที่คุณคลิกจากโค้ดนั่นแหละนะครับมันสามารถที่จะเลือกในส่วนของด้านซ้ายไอ้ Faster Outline เนี่ยนะครับในการปรับแต่งว่าคุณจะเพิ่มอะไรตรงไหนนู่นนี่นั่นนะครับอย่างคุณต้องการ remove ตัว widget นี้ออกนะครับคุณก็ remove ได้นะครับก็หายไปเหมือนกันในที่นี้นะแล้วก็คุณสามารถ add คุณก็คลิกจากไอ้ตัว Faster Outline เนี่ยด้านข้างเนี่ย add center เข้าไปนะครับก็ได้เหมือนกันตรงนี้คุณจะเห็นภาพมันขึ้นโชว์ในส่วนของตัว widget อยู่นะครับในการแสดงต่างๆนะครับตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่คุณสามารถใช้งานได้นะครับในแถบตัวหน้านี้นะจากนั้นนะครับจากนั้นนะก็ทำการแอดนะครับแอดส่วนของจากที่เห็นนะครับเรามีทุกเต๋าที่มันติดกันเกินไปเนี่ยนะครับเราสามารถแอดในส่วนของเรื่องของแพดดิ้งนะครับแพดดิ้งนะการแอดแพดดิ้งนะครับคือการแอดเข้าไปในส่วนของการจัดลูกเต๋านะครับเพราะแพดดิ้งคืออะไรลืมไหมยังนะครับถ้าเป็นแพดดิ้งเนี่ยก็คือคุณดูจากตัวคอนเทนเนอร์ที่ใส่นะครับหรือจากรูปที่ใส่เนี่ยครับแพดดิ้งคือการที่คุณจะลดขนาดข้างในเข้ามาอันนี้คือส่วนของแพดดิ้งนะครับเพราะนั้นถ้าคุณต้องการลดรูปหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยคุณก็ลดในส่วนของตัวแพดดิ้งเข้ามาอันนี้สมมติ image นะครับจากเดิม image เต็มความจุคอนเทนเนอร์นะครับถ้าคุณกำหนดแพดดิ้งเข้าไปนะครับตัวขนาดรูปก็จะลดลงมาแต่จากในรูปนี้นะครับเราใช้ expand ไปเนี่ยนะครับมันมีในส่วนของตัวขอบเนี่ยมันติดเกินไปนะครับเพราะนั้นก็ให้คุณลองนะครับ add padding ดูซินะครับว่าจะ add ยังไง padding นะครับ padding อยู่ไหน padding อยู่ในลองCtrl Q X Ctrl Q ดูมีไหม paddingนะครับแพดดิ้งอยู่ในส่วนของตัวเป็นชายแพดดิ้งเหรอตัวชายนะผมดูก่อนคิวชายมี expand contain มีอะไรบ้างไม่มีบอกแพดดิ้งก็ต้องเป็นโลแหละนะก็ยกตัวอย่างนะครับในการแอดแพดดิ้งนะครับในที่นี้ดูจากเครื่องมือก็ได้นะครับเราต้องการปรับ image รูปตรงนี้นะครับที่มันขยายอยู่เนี่ยนะครับคุณก็ลองคลิกแต่มันคลิกที่หลอดไฟหรือจะไปคลิกที่นี่ก็ได้นะครับแล้วก็แอดแพดดิ้งเข้าไปนะครับแอดแพดดิ้งเข้าไปตอนนี้มีขนาดอยู่ที่8นะครับมีขนาดอยู่ที่8นะครับคุณลองรันดูว่ามันโอเคป่ะนะครับมันก็ยังติดกันอยู่นะครับใช้เป็น16แล้วกันก็ขนาดพอสมควรแล้วนะครับถ้าคุณต้องการแอด image 2ล่ะก็ทำได้เช่นกันนะครับคุณมาคลิกที่ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วคุณก็แอดเป็น padding เข้าไปนะครับpadding แล้วตรงนี้นะครับก็เซตค่าเท่ากับ16เหมือนกับตัวรูปข้างบนก็จะได้รูปลูกเต๋ามานะครับที่จะเห็นภาพสวยงามหน่อยนะครับอันนี้คือการ add padding นะครับเพราะนั้นคุณเห็นได้ว่า Faster มีเครื่องมือให้คุณมากมายนะครับไม่ต้องมานั่งนะครับงมโค้ดนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะครับคุณสามารถใช้แท็บอะไรพวกนี้นะครับในการปรับแต่งได้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของดีเทลรายละเอียดนะครับคุณสามารถแมทชิ่งกับรูปได้อย่างที่บอกครั้งที่แล้วนะครับเลือกตรงนี้ก็คือเลือกของ layout นะครับ layout
เมื่อกด layout ดูตรงนี้นะครับในแถว faster inspector เนี่ยคุณเห็นได้ว่าที่คุณทำ padding เข้ามาเนี่ยนะครับก็คือส่วนเนี้ยนะครับส่วนที่สีน้ำเงินรอบรูปเนี่ยคือส่วนที่เกิด padding เข้ามาที่คุณเซตไว้นะครับมีขนาดเท่ากับ16นะครับอันนี้คือวิธีการดูนะครับรายละเอียดของเวลาคุณทำ layout ใน faster เครื่องมือก็จะมีตรง inspector ให้คุณดูได้นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นในที่นี้เขาบอกว่าถ้าเราต้องการแอดปุ่มเข้าไปในรูปล่ะนะครับต้องมีการแอดเกจเจอร์นะครับที่เป็นตัว detection เนี่ยนะครับปุ่มอันเก่าเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้ตัวถ้าเป็นตัวสมัยก่อนที่นี้คือก่อนที่อยู่ในตัวบทเรียนนั่นแหละนะครับซึ่งเป็นตัววิดเจ็ตที่ล้าสมัยไปแล้วนะครับเขาจะใช้เป็นตัวแอดปุ่มเข้าไปปุ่มนี้เราจะเรียกว่า flat button นะครับ flat button นะครับแต่ปัญหาคือว่า flat button เนี่ย faster มองว่ามันตกยุคไปแล้วนะครับเขาเลยอัปเดตวิดเจ็ตตรงนี้ให้กลายเป็น text button แทนนะครับเพราะนั้นคุณจะไปหาในตัววิดเจ็ตดูเนี่ยไม่เจอละ flat button นะครับคุณจะไปเจอตัวคำว่า text button แทนแต่ถ้าคุณดูเทียบกับในคอร์สนะครับมันจะรูปเหมือนกันเลยนะครับคือคำอธิบายเหมือนกันแค่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนตัวเรียกนะครับแต่นี้ผมจะใช้ flat button ให้ดูก่อนนะครับก็คือเราต้องการ add ปุ่มเข้าไปใน image นะครับในที่นี้คือเพิ่มของ flat button เข้าไปนะครับ factor ไม่ได้ห้ามใช้นะครับแต่ก็เขาไม่ recommend นะครับในที่นี้จากตัวคอนเทนต์เดี๋ยวลองดูคอนเทนต์ก็ได้นะครับ flat button นะครับผมหาจาก faster.dev ดู faster.dev flatbutton ครับไปดู 2.0 release note ก็ได้มีบอกเรื่องแฟตมั้ยเนี่ยโอ้โหเยอะไปหมดไม่ไหวเยอะเกินหาใหม่แฟตขึ้นเนี่ยนะครับ new button and button teamนะครับก็คือมีตัว faster เนี่ยนะครับได้ทำการอัปเดตนะครับได้ทำการอัปเดตเปลี่ยน o widget แล้วก็ o team เก่าๆเนี่ยให้เป็น new widget กับ new team ใหม่ๆนะครับอย่าง flat button นะครับพอ new widget ตัวใหม่ก็เป็น text button แทนนะครับ light button นะครับ light button ปุ่มที่วางไว้หน้าจอเนี่ยนะครับก็ถูกเปลี่ยนเป็น elevate button แทนนะครับOutline button ก็เปลี่ยนเป็น Outline เติม D เข้าไปนะครับ button แทนตรงนี้นะครับส่วนทีมก็จะแตกต่างกันนะครับทีมพวกนี้ก็เปลี่ยนเป็นทีมที่เป็น text button นะครับ elevate button team นะครับ outline button team ตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นคำอธิบายนะครับนู่นนี่นั่นเดี๋ยวแยะบานตะเกียงเราดูแค่นี้พอนะว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมลองใช้ให้ดูเทียบกันนะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้คุณจะเพิ่มในส่วนของตัว padding เข้าไปนะครับเราก็เปลี่ยนจากตัวชายตัวนี้นะครับเราก็สร้างชายของตัว padding จากเดิมชาย padding เป็น image นะครับคราวนี้เราก็ใส่เป็น flatเข้าไปแต่เห็นว่าตัว faster มันขีดค่าไว้นะครับใส่ตรงนี้แต่คราวนี้คือผมต้อง add child เข้าไปนะครับคุณก็ต้องมาปิดในส่วนของตัว image สุดท้ายด้วยนะครับถ้าคุณดูไล่ add code เองนะครับไม่ได้ใช้เครื่องมือ add นะครับในที่นี้ก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับในการ add flat button เข้าไปนะแล้ว flat button นะครับคุณลองแอดในที่นี้อีกอันนึงผมลองแอดเป็นในส่วนของตัว text button แล้วกัน
จริงๆมันต่างกันที่ขนาดเท่านั้นนะครับต่างกันที่ขนาดเท่านั้นนะครับเวลาเซตไอ้ตัวรูปแบบเนี่ยนะครับอ่ะเทคแพทเทิร์นเหมือนกันเลยนะครับใส่ไว้หลัง image แล้วลองรันอ่ะเห็นได้ว่า2ตัวเนี้ยนะครับที่ใช้งานเนี่ยไอ้ขนาดคุณเห็นว่า layout มันต่างกันนะครับ layout ต่างกันถ้าคุณเอาเครื่องมือ inspect ออกรูปแสดงมันจะต่างกันนะครับคือตัว flat เนี่ยนะครับมันมีขนาดเล็กกว่านะครับเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนกับคุณเลือกใช้เครื่องมือตัวเนี้ยนะครับใน flat battle เนี่ยถ้าคุณไปคลิก detail ดูเนี่ย flat battle อยู่ในนี่ไหนว่าFat Battle App Bar รีโหลดแป๊บนึงไม่ขึ้นอีกแล้วเว้ยปวดใจเลยกันว้าวไปไหนเนี่ย inspect หายโอ้ยจะดูดีเทลซะหน่อยมันหายไปได้ไงเนี่ยกลับมาทำไมไม่ขึ้นแล้วWhat the fuck เอ้างงไปเออแดกไม่ยอมขึ้นละอะไรวะเลยเอายังขึ้นเลยอินเทอร์เฟซไม่ขึ้นเฉยอ่ะโอเคไม่เป็นไรพอดีผมจะให้ดูรายละเอียดนะครับว่าใน Fat Button เนี่ยกับตัว Tech Button เนี่ยดีเทลที่ต่างกันก็คือมันจะมีเรื่องของการเซตแพดดิ้งนู่นนี่นั่นไว้สำเร็จรูปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเอามาใช้เนี่ยนะครับมีการเซตนู่นนี่ไอตัวเนี้ยแตกต่างกันนะครับคุณก็เลือกใช้เอาว่าคุณจะใช้ตัวเซตติ้งแบบไหนนะครับอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างตัว own image ไอ own widget กับตัว new widget ที่เขาเอามาทดแทนนะครับมีแค่ขนาดต่างกันแค่นั้นนะครับในที่นี้ผมอาจจะเลือกเป็นตัว Tech Button ไปเลยแล้วกันนะครับใช้ตัวใหม่ไปเลยนะเพราะนั้นตอนนี้ก็จะมีขนาดเท่ากันแล้วนะครับในส่วนของตัวจอห์น Inspect ไม่ขึ้นเฉยนั้นก็จะได้ประมาณนี้นะครับใช้ Tech Pattern นะจริงๆมีสามารถหน้าตรวจสอบได้จาก Property นะครับตัว Padding จะมันไม่ขึ้นเลยผมลองอีกทีนะจะสอนดูเรื่องของ Property เฮ้ยทำไมมันไม่ขึ้นเนี่ยของเราขึ้นป่ะขึ้นขึ้นเหรอของแงที่เป่งเลยที่ผายอะไรวะเนี่ยไม่ถ้าขึ้นนะคุณก็ลองดูนะครับกดเข้าไปในเรื่องของตัวดีเทลนะครับมันจะมีการค่าเซตติ้งอะไรต่างๆอยู่นะครับในที่นี้นะเพราะนั้นมันมีเรื่องของดีเทลทีเนี่ยคุณลองเลือกไปที่วิดเจ็ตเนี่ยแล้วก็ดูดีเทลเนี่ยมันจะบอกค่าต่างๆไว้นะครับในที่นี้แต่ของผมนี่ไม่ขึ้นเพราะอะไรไม่รู้นะครับนานๆจะเจอแดกโอเคนะอันนี้ก็นะครับคุณสามารถเช็ครายละเอียดได้นะครับว่าที่คุณเซตติ้งไว้เนี่ยจาก Inspect เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะโอเค on paste is required อ่ะมาดูอีกอันนึงที่คุณจะดู error ได้นะครับเวลาที่คุณเขียนโปรแกรมไปแล้วเนี่ยนะครับคือแถบด้านขวาแถบด้านขวาคุณจะเห็นแถบที่เป็นสีส้มอยู่นะครับ
สีส้ม2อันเนี่ยถ้าคุณเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยนะครับก็คือมันเป็นเรื่องของการ warning นะครับคือ warning ก็หมายความว่าไอ้โค้ดเนี่ยที่คุณเขียนเนี่ยมันยังไม่ complete นะครับอย่างปุ่มกดเนี่ยนะครับ text pattern เนี่ยนะครับตัวพารามิเตอร์ที่มันต้องการในการที่เขียนโค้ดเนี่ยก็คือเรื่องของ on press นะครับ on press ในที่นี้นะ on press ก็คือเมื่อกดแล้วจะทำอะไรนะครับเพราะนั้นคุณเห็นได้ว่ามันมี error แจ้งอยู่2ตัวด้วยกันเพราะคุณทำการ add text pattern ไปแล้วคุณไม่ได้แจ้งว่าในส่วนของ on press เนี่ยนะครับมันทำยังไงนะครับในที่นี้นะผมขอดูก่อนเพราะนั้นลองเข้าไปดูในตัว on press ดูสิในเรื่องของตัว button นะครับที่เราหาไว้เมื่อกี้ผมดูเมื่อกี้ text button เอาเป็นอะไรดีเอาเป็น text button โอ้ไม่ขึ้นหรอเช็คบัตเทิลหรือคาร์ดล่ะมีวิดเจ็ตไหมเนี่ยเช็คบัตเทิลคาร์ดเช็คบัตเทิลคาร์ดนะครับก็มีคำอธิบายอยู่ผมดู property ข้างล่างสิมีเรื่องของ on press นะครับ on press อยู่ตรงนี้นะครับon press มันบอกว่านะครับมันจะทำการเรียก callback function มานะครับคอเมื่อบัตเทิลถูกแท็บหรือถูกแอคทิเวตนะครับกด on press ไปนะครับ on press นะครับตรงนี้นะครับมันจะ enable property ตรงนี้ก็ต่อเมื่อนะครับคุณมีการนะทำการเรียกตัวฟังก์ชัน callback นะครับพูดง่ายคือตัว on press เนี่ยนะครับมันไม่มีทั้งตัวargument no argument แล้วก็ตัว no parameter ไอ้ no data ไม่มี return นะครับคำอธิบายบอกอยู่ตรงไหนว่าเดี๋ยวก่อนนะ on press activate void callback อันนี้ void callback คืออะไรนะครับ void callback ก็คือเป็น void function นะครับก็หมายความว่าเป็นฟังก์ชันที่ไม่มีตัว return กลับมาเพราะอย่างที่คุณรู้พื้นฐานกันแล้วนะครับการเขียนฟังก์ชันก็คือถ้าคุณกำหนดไทป์ไว้ข้างหน้าฟังก์ชันก็หมายความว่าฟังก์ชันนั้นจะมีการรีเทิร์นค่าเป็นค่าชนิดไหนนะครับแต่คราวนี้เป็น void นะครับเป็น void function ก็คือฟังก์ชันนี้ไม่มีการรีเทิร์นค่านะครับแล้วก็ฟังก์ชันนี้นะครับจะเป็น no argument ด้วยนะครับก็คือฟังก์ชันนี้จะไม่มีการรับค่านะครับที่ปุ่มที่ใช้นะ on page ฟังก์ชันตัวเนี้ยคือไม่มีการส่งค่ามานะครับแล้วก็ไม่มีการรีเทิร์นค่ากลับไปใดๆทั้งสิ้นนะครับเราจะเรียกตัวนี้ว่าเป็น void callback หรือฟังก์ชัน callback ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณมาเขียนโค้ดเนี่ยนะครับเวลาคุณมาเขียนโค้ดนะครับคุณเขียนโค้ดในส่วนของ text pattern ไปเนี่ย on press เข้าไปเนี่ยอย่างว่าon press เข้าไปเนี่ยครับ on press ในที่นี้นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันที่ไม่มี argument นะครับเป็น no argument แล้วก็เป็นตัวฟังก์ชันที่คุณต้องเขียนเข้าไปนะครับฟังก์ชันตัวนี้นะเฮ้ยชายผมหายไปนี่วะผมเขียนอะไรทับไปวะใช่ image หายแล้วกันอ๋อเราไม่ลบทิ้งก็ว่าอยู่ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของ on place ครับใส่ on place ไปอันนี้เป็นใส่วงเล็บแล้วก็ปีกาคู่กันนะครับเพราะนั้นคุณจะเขียนอะไร on place เนี่ยสมมติเขียนเป็นนะครับในฟังก์ชันเขียนให้แสดง print ข้อความว่าฉันกดปุ่มแล้วปุ่มนี้แล้วสมมตินะแล้วก็ใส่เป็นซิมิโคลอนเพราะเป็นการทำงานคำสั่งที่อยู่ในตัวปุ่มนะครับเมื่อ on press นะอันนี้ผมใส่ที่ปุ่มด้านไหนเนี่ยปุ่มด้านขวานะครับแล้วลองรันดูนะลองรีโหลดดูดิเมื่อผมกดปุ่มด้านขวา
คอนโซลหน้าคอนโซลอ่ะเห็นป่ะเมื่อผมกดปุ่มด้านขวาขึ้นนะครับหรือคลิกที่รูปเนี่ยนะครับตัว text butter มันจะทำงานนะครับแล้วเมื่อทำงานใน on page มันจะทำงานในฟังก์ชัน on page นะครับก็คือจะสั่งโชว์คำว่าไอ้ message ว่าฉันกดปุ่มนี้แล้วนะแต่ถ้าคุณยังไม่ได้เขียนฟังก์ชัน on page นะครับด้านซ้ายเนี่ยกดไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่อันแรกที่คุณต้องเขียนในเรื่องของปุ่มนะครับอย่างมันมีเรื่องของอะไร on ในที่นี้เมื่อกี้เราด้านซ้ายที่มี on long press นี่ไม่เคยใช้นะ on long press นะครับมีอย่างวะมันไม่รู้นะลองดูกดลองกดปุ่มยาวเลยให้แสดงว่า lower ด้านซ้ายนะดูซิจะเหมือนกันไหมอันนี้คือกดยาวนะครับด้านขวากดทีนึงก็ขึ้นมาแล้วด้านซ้ายกดนิดนึงไม่ขึ้นไหนกดยาวดูกดยาวจะขึ้นมาเป็น hello world นะครับเพราะนั้นตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าไอ้ปุ่มเนี่ยแต่ละปุ่มเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะกดยาวทีก็จะขึ้น hello world อันนี้กดสั้นนะครับคลิกก็มาแล้วนะอันนี้คือตัวอย่างนะครับการที่คุณเขียนปุ่มนะครับแล้วใส่ on page เข้าไปนะเพราะนั้นอย่างที่บอกไปนะครับฟังก์ชันในปุ่มตรงนี้เป็นฟังก์ชันที่เป็น callback นะครับ void callbackนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัว no argument แล้วก็ no return data นะครับโอเคผมให้ทดลองไปแล้วนะเอามาเข้ามาสู่เรื่องตัวฟังก์ชันนะครับพอดีบทเรียนนี้เขาอธิบายเรื่องฟังก์ชันใหม่ตัวนิดนึงนะครับเรื่องของการสร้างฟังก์ชันนะครับการสร้างฟังก์ชันนะการสร้างฟังก์ชันใน Dart นะครับโอ้ยผมหยิบปากกาผิดจ้าครับผมถามไอ้เรื่องเทคพัทธอนนิดนึงครับคือถ้าเขียนใน Android อ่ะผมเขียนใส่ไอ้ชาย text button น่ะมันก็รันได้ปกติแต่เวลามาเขียนใน VS มันก็ต้องเติม on page ด้วยครับอะไรนะเวลาเขียนใน VS code มันต้องเติมนี่ใช่มั้ยพวก on page ครับไม่งั้นมันรันไม่ได้เลยจ้ะก็มัน VS code อาจจะมองตรงนี้ว่าอาจจะเป็นตัว critical ไงอ๋อครับเพราะว่าอย่าง Android เนี่ยมันขึ้น warning ค้างอยู่เนี่ยก็คือถ้าทำใน VS ก็ต้องเขียน on page ไว้เลยใช่มั้ยอาจจะ on page แล้วก็ปล่อยว่างไว้อย่างขึ้น on page ไว้แล้วไม่มีถ้าเกิดเองไม่ให้ปุ่มทำอะไรเนี่ยเองก็ใส่เป็น no ไม่มีการ return ไม่มีการทำอะไรเลยอย่างเช่นเนี่ยใส่ไปแบบนี้ค้างไว้เลยก็ได้กดไปแล้วก็ไม่มีอะไรแต่ไม่ให้มันเกิด error คือตรงนี้ก็เป็น no ไอ้ no ตัว argument แล้วก็ไม่มีการ return ค่ากลับทีนี้ใส่อย่างนี้ไว้เพื่อกันเออร์เลอร์ก็ได้ลองรันดูด้านขวาไอ้ขวาไปเนี่ยขวาด้านขวาก็จะไม่เกิดเออร์เลอร์ใน VS Code แต่ว่าพอกดไปแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะในที่นี้แต่ว่าจริงๆ on page ก็ต้องดูว่าไอ้ที่สร้างมาเนี่ยมันเพื่ออะไรปกติแล้วเขาจะใช้ในเรื่องของ stateful ในการกดแล้วมีผลยังไงเกิดอะไรขึ้นต่อเนื่องกันบ้างเดี๋ยวเนี่ยเขาดูกันต่อไปมาดูเรื่องของฟังก์ชันนะครับเรื่องของ Dart function กันนะครับ Dart function ในที่นี้นะครับถ้าคุณสร้างฟังก์ชันปกติเนี่ยนะสิ่งที่คุณรู้กันอยู่แล้วนะครับนี่การสร้างฟังก์ชันเนี่ยก็คือมี void นะครับมี get mil สมมติ get milแล้วก็มีเรื่องของตัววงเล็บนะครับแล้วก็เป็นดู something ทำอะไรในตัววงเล็บ
อันนี้คือฟังก์ชันปกติทั่วไปนะครับcalling function การเรียกฟังก์ชันล่ะใน Dart ก็เหมือนกับทั่วไปนะครับ calling the function ก็จะเรียกใช้เป็นตัวฟังก์ชันนะครับเก็บ mute นะครับแล้วก็ semicolon ตรงนี้นะเพราะนั้นชื่อนะครับในส่วนนี้นะเขาเรียกเป็น name function คือตัวที่มีฟังก์ชันที่มีชื่อนั่นเองนะครับแต่ฟังก์ชันที่คุณเรียกใน on place เนี่ยมันไม่มีทั้งชื่อไม่มีทั้งอะไรเลยก็คืออะไรตัว on placeปรับเนี่ยตัว on page ในปุ่มนะครับมันเป็นฟังก์ชันเดี๋ยวแป๊บนึงเขียนใหม่มันเป็นฟังก์ชันที่เป็น void callback นะครับเดี๋ยวที่บอกนะครับเป็นฟังก์ชันที่คุณเรียกตัวนี้มาแล้วก็เรียกดู something ข้างในมาไม่มีชื่อเลยนะครับซึ่งฟังก์ชันแบบนี้นะครับใน Dart เราเรียกว่าเป็นตัว anonymous function นะครับซึ่งปกติแล้วการเรียกฟังก์ชันเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับข้างบนนะครับคุณสร้างฟังก์ชันแล้วก็การเรียกใช้ก็จะเรียกใช้ชื่อนะครับอันนี้เป็นส่วนของพวก name ที่ฟังก์ชันที่มีชื่อในการเรียกแต่สำหรับปุ่มเนี่ยนะครับเราจะเรียกตัวนี้ว่าเป็น anonymous นะครับ anonymous function นะครับอันนี้เพราะว่าเราไม่มีการสร้างฟังก์ชันที่ไหนเลยนะครับเราเรียกตัวนี้ขึ้นมาเพื่อใช้งานทันทีนะครับอันนี้ในส่วนของ Dart มาดูต่อนะครับจากนั้นนะครับถ้าต้องการเปลี่ยนรูปลูกเต๋าในที่นี้ล่ะเพราะว่าเรามีลูกเต๋าอยู่ทั้งหมดกี่หน้าเนี่ยมีทั้งหมดอยู่ประมาณ6หน้านะครับในที่นี้คุณก็สามารถกำหนดนะครับตัวแปรนะครับเพื่อคุณจะทำการนะครับทำการเปลี่ยนหน้าลูกเต๋าได้นะครับในที่นี้ก็ยกตัวอย่างนะครับถ้าผมในส่วนของตัวสร้างตัวแปรขึ้นมาสักตัวนะครับในเซนเตอร์ตรงนี้ตัว build ก็คือฟังก์ชัน build คือที่เรนเดอร์ตัวหน้าโปรแกรมนะครับผมสร้างมานะครับว่าเป็น left die butter left die number แล้วกัน left ด้านซ้ายแล้วก็ die ลูกเต๋าแล้วก็ number กับเริ่มต้นอาจจะเป็น4หน้า4นะครับแล้วคุณเอาตัวนี้ไปใช้ที่ไหนเอาตรงนี้ไปใช้ในตัวไดซ์ตรงนี้คุณอย่าลืมว่าตัวไดซ์นี้เป็นตัวเลขนะครับการใช้เรียกตัวเลขในสตริงนะครับเพราะไอตัว asset element เนี่ยมันเป็นตัวสตริงนะครับที่จะระบุผ่านนะครับเพราะนั้นคุณสามารถเรียกตัวเลขมาโดยใช้ dollar sign แล้วใส่ตัวแปรไป left ไอ number แบบนี้นะครับคุณสามารถที่จะกำหนดได้แล้วว่าตรงนี้จะเป็นรูปอะไรเวลาคุณฮอตรีโหลดตรงนี้หรือคุณเปลี่ยนหน้าเป็น6นะครับก็สามารถทำได้นะครับหรือเปลี่ยนเป็น2ตรงนี้ก็สามารถทำได้นะครับโดยมีการใช้ตัวการเรียกชื่อนะครับให้ตรงกับหมายเลขในรูปนะครับคุณก็สามารถที่จะทำการเรียกหน้าลูกเต๋าได้นะครับตามที่ต้องการละแต่คราวนี้นะครับคราวนี้คือเราจะเริ่มละว่าสิ่งที่ต้องการในโปรแกรมนี้คือเวลากดเนี่ยอยากให้มันแรนดอมนะครับแรนดอมเปลี่ยนค่าเองนะครับมีอีเวนต์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการสร้างตัววิดเจ็ตใหม่เกิดขึ้นนะครับเรียกโดยอัตโนมัติเนี่ยนะครับก็คือคุณต้องทำนะครับเรื่องของการสร้างสเตทฟูลไฟวอลไอ้โทษทีไฟวอลมันอย่างไรเนี่ย
Stateful Widget ขึ้นมานะครับในที่นี้นะเพราะนั้นคุณลองสร้างดูเป็น Stateful Widget นะครับการสร้าง Stateful ในที่นี้นะครับเดี๋ยวผมย่อตัวอันนี้เข้าไปก่อนนะย่อ State Rate เข้าไปก่อนการสร้าง Stateful นะครับในที่นี้ ST นะครับแล้วก็เลือก Stateful เข้ามานะครับคราวนี้ผมตั้งชื่อว่าใช้เป็นชื่ออะไรดีเดี๋ยวกันใช้เป็นชื่อชื่อเดียวกันได้ไหมก็เดี๋ยวก็ต้องทำการ copy อยู่ดีก็ใช้เป็น dice page เหมือนกันเราจะเปลี่ยนเป็นไม่ใช้ state rate แล้วนะครับเราจะใช้ stateful นะครับแต่คราวนี้อย่างที่บอกนะครับชื่อมันชนกันอยู่นะครับใช้งานไม่ได้นะทางคุณก็ทำการนะครับในที่นี้ทำการ copy นะครับทำการ copy นะครับcopy ทั้งหมดเลยใน state rate เนี่ยนะครับเปิด state rate ขึ้นมา copy ตั้งแต่ center เนี่ยลากยาวไปจนถึงเซ็นเตอร์จบเลยนะครับตรงนี้ copy นะครับแล้ววางแทนตัวคอนเทนเนอร์ตัวนี้วางแทนไปเลยนะครับแล้วคุณก็ลบตัวสเตทเลทหรือไม่ก็ไอ้นี่ไว้ก็ได้ไม่ได้ทั้งหมดลืมไปลบไปเลยก็ได้ไม่ได้ใช้แล้วจะเปลี่ยนมาเป็น stateful แทนละนะครับคราวนี้นะเราจะใช้เป็น stateful เราเมื่อกี้ลืม copy ตัวแปรมานะครับในนี้เป็น var f numberเท่ากับ6โอเคนะครับอันนี้คือคุณสร้าง stateful มาแล้วนะครับ stateful ที่คุณเห็นเนี่ยนะครับมันแตกต่างกับ state rate ตรงไหนบ้างนะครับก็มีเรื่องของนะครับเรื่องของตัว state ที่เกิดขึ้นนะครับมีการทำการสร้าง build ตรงนี้นะครับแล้วมีการกำหนด state ขึ้นมา type state ขึ้นมานะครับอันนี้คือในส่วนนี้คือคุณต้องสร้างนะครับตัวกำหนดค่าขึ้นมาเริ่มต้นนะครับแล้วสิ่งที่ทำให้ตัว state เปลี่ยนเนี่ยคุณก็ต้องกำหนดอยู่ในเรื่องของการ set state นะครับการ set state อย่างเช่นในปุ่มเนี่ยนะครับปุ่มกดเนี่ยปกติปุ่มกดพวกเนี้ยนะครับมันเป็นการสร้าง state ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับอย่างที่นี้นะครับผมทำการลบปริ้นตรงนี้นะผมการทำการเพิ่มตัว set state เข้าไปนะครับ set state ตรงนี้คือตัวสำคัญเลยสำหรับ stateful นะครับคือเมื่อมีการ state ตรงนี้เปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่นะครับมันจะทำการ mark ตัว widget ตัวเก่าเนี่ยให้เป็น dirty นะครับแล้วก็ทำการ build มาใหม่นะครับในที่นี้ถ้าผมนะครับทำการกำหนดเริ่มต้นนะครับหน้าลูกเต๋าเนี่ยให้เริ่มต้นมาด้วย1นะครับหน้าลูกเต๋าเริ่มต้นมาด้วย1นะแต่ถ้าผม set state ว่านะครับให้ left number เนี่ยนะครับเท่ากับ6นะครับตรงนี้นะครับมันก็ทำการนะครับเวลากดไปแล้วเนี่ยนะครับกดไปแล้วสิ่งที่กดเข้าไปเนี่ยไอ้พอดีตรงนี้เป็นยังเป็นลองเพสอยู่นะอ้าวโอเคลองเพสก็ได้นะครับอ๋อเพสเดียวเวลากดไปแล้วเนี่ยนะครับเกิดการกำหนดตัวสเตจขึ้นมาใหม่ก็คือตัวแปรเนี่ยนะครับ left dice number เนี่ยเปลี่ยนเป็น6ขึ้นมานะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทำการนะครับ mark
ไอ้ค่าเก่าเนี่ยนะครับ image dice ตัว image dice 1เนี่ยตั้งแต่ที่มันดึงมาค่าแรกเป็น default เนี่ยนะครับ mark เป็น dirty นะครับเราทำการสร้างวนไปสร้างสเตทใหม่นะครับวนไปบิลสร้างสเตทใหม่ซึ่งสเตทใหม่เนี่ยค่าเล็บ number มันเปลี่ยนเป็น6ไปแล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวลองดูนะครับจากรูปตรงนี้เริ่มมาเป็น1นะครับเมื่อผมกดนะครับด้านซ้ายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเปลี่ยนสเตทตรงนี้เป็น6เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อมีการเซตสเตทเกิดขึ้นตรงนี้นะครับตัวไอ้วิดเจ็ตที่โชว์รูปได้1ปะแกะมันถูกมาร์คเป็น dirty นะครับก็คือต้องลบทิ้งอ่ะแหละนะครับแล้วก็ทำการบิ้วไปสร้างตัววิดเจ็ตตัวใหม่นะครับซึ่งเอาค่าเล็บไดเนี่ยนะครับไปแทนตัว image ที่ในการสร้างของใหม่พูดง่ายสเตทเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับก็จะถูกทดแทนโดยตรงนั้นนะอย่างในที่นี้นะครับถ้าผมเซตสเตทเปลี่ยนเป็น4ล่ะนะครับเพราะนั้นก็หมายความว่าจากเดิมเนี่ยนะครับจากเดิมเรามีรูปลูกเต๋าอยู่เนี่ยนะครับตั้งค่าไว้นะครับอันนี้เป็นได้1เรียก png แต่1ตัวเนี้ยนะครับมันมาจากตัวเล็บ number เล็บได้ number นะครับที่คุณมีการเซตค่าไว้นะครับเซตค่าตั้งแต่แรกไว้left dice numberคุณมีการเซตค่าตรงนี้เป็นค่าเริ่มต้นไว้ตั้งแต่แรกนะครับในส่วนของก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของตัวสเตทนะครับหมายถึงกำหนดสเตทเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันจะสร้างตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้คือสเตทเริ่มต้นพอบูทโปรแกรมเข้ามาเนี่ยคุณดูโค้ดนะครับโปรแกรมเข้ามาโค้ดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของตัวไดเพสสเตทเนี่ยนะครับกำหนดตัวนี้เป็นตัวสเตทเริ่มต้นนะครับก็คือ left die number มีค่าตั้ง1เมื่อทำการบิ้วสร้างขึ้นมานะครับบิ้วก็คือสร้างเรนเดอร์ทุกอย่างที่คุณออกแบบไว้เนี่ยนะครับมาจนถึงเรียกรูปเนี่ยนะครับ left die number ที่เซตสเตทไว้เท่ากัน1ข้างบนก็เรียกรูปลูกเต๋าเป็น1ออกมาเรียกรูปลูกเต๋าเป็น1ออกมานะครับตอนนี้นะแต่สิ่งที่กำหนดให้สเตทเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็คือ set state ตรงนี้แต่ถ้าคุณไม่มี set state คุณพิมพ์เฉยๆแบบนี้นะครับคุณนึกว่าเอ้ยกดปุ่มแล้วค่าตรงนี้เท่ากับ4เหรอไหนลองดูสิมันก็สามารถกำหนดได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะ on page ไปแล้วเนี่ยมีค่านี้เท่ากับ4นะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนขึ้นมานะครับอันนี้คือในส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่ถ้าคุณลองนี่ล่ะ on page มาอยู่ข้างล่างล่ะเดี๋ยวลองดูนะ on page มาอยู่ล่าง image รันใหม่เริ่มต้นเท่ากัน1นะครับเมื่อกดปุ่มปั๊บเกิดอะไรขึ้นไม่มีผลเลย on page เล็บเท่ากับ4แล้วไงอ่ะเมื่อกี้ที่มันแปลง4ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าตัว dart มันเป็นinterpreter นะครับคือ run code ทีละบรรทัดนะครับไล่ลงมาปั๊บๆๆๆจากบนลงล่างนะครับเพราะนั้นจึงกลายเป็นว่าอะไรเมื่อกี้ on page เมื่อกี้ถ้าคุณกดเฉยๆเนี่ยอยู่ข้างบนตัวอยู่ข้างบนตัว image เมื่อกี้ครับ on page อยู่บนตัว image นะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณกดปุ่มปั๊บอ้าวเดี๋ยวก่อนon page take image take
ไม่มาแล้วเหรอเนี่ยเพราะอย่างที่ลองนะครับคือกดไปแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้มีค่าแล้วก็4นะครับมันก็จะโชว์ image ตัวไอ้นี่ขึ้นมาแต่ผมลองแล้ว image pattern คิดทำไมขึ้นหรือมันค้างอยู่ในตัว set state วะon press child ต้องใส่เมื่อกี้ที่มันขึ้นเป็นเลข4มันค้างในสเตทแน่เลยเพราะปกติมันไม่น่าขึ้นนะงั้นก็จุดประสงค์ที่จะบอกก็คือว่าถ้าคุณไม่ได้ใส่ set state เนี่ยนะครับตัวคีย์เวิร์ดสำคัญสำหรับตัว stateful widget เนี่ยนะครับมันจะไม่รู้ว่าอันไหนคือคีย์เวิร์ดในการที่จะเปลี่ยนค่า stateที่เกิดขึ้นนะครับเหมือนคุณเอา left dice number เท่ากับ4ไปใส่ใน on place เนี่ยนะครับกดเข้าไปนะครับตัวนี้มันก็ไม่ได้มาร์กว่าไอ้1ของเดิมเนี่ยเป็น dirty หรือไม่มีการเปลี่ยน state เลยที่คุณเขียน stateful มาเนี่ยก็กลายเป็นตัว state rate ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่สำคัญใน stateful ก็คือตัวนี้ก็คือ set state นี่แหละนะครับตัวสำคัญเลยนะว่าคุณต้องกำหนดในการเปลี่ยนแปลงค่าตรงไหนเอาคีย์ไหนมาเป็นตัวสำคัญนะครับที่เกิดขึ้นตรงนี้เพราะเมื่อมี set state ตรงนี้แล้วนะครับคุณก็สามารถ build ค่าตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าโปรแกรมมันรู้แล้วว่าตัว set state เนี่ยคือตัวสำคัญเมื่อมีตรงนี้นะครับเมื่อกด on page มาแล้วเนี่ย set state ตรงนี้ค่านี้ถูกเปลี่ยนเป็นสีเมื่อไหร่วิดเจ็ตของเดิมจะถูกมาร์กเป็นเดอร์ตี้แล้วก็ทำการบิลของใหม่ทับเข้าไปนะครับอันนี้คือตัวเรื่องของในส่วนของตัวสเตทนะครับมีการรีบิลใหม่นะครับถ้าเขียนเป็นรูปนะครับเขียนเป็นรูปให้เข้าใจนะครับก็จะเป็นเรื่องของตรงนี้ยังไม่เสร็จนะครับเมื่อมีการเซตสเตทเมื่อมีการเซตสเตทเกิดขึ้นนะครับผมจำวงเล็บไม่ได้มีกี่อันว่าวงเล็บ set state set state มีอ๋อข้างในตัวนึง set state ใหญ่แล้วครอบด้วยฟังก์ชันข้างในแล้วครอบด้วยฟังก์ชันข้างในดูนะ set state ปิดโดย semicolon นะครับแล้วก็มีปีกกาเปิดตรงนี้นะนั้น set state ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือทำการ set ค่า left dice number เท่ากับตัวใหม่นะครับเพราะนั้น state ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น6นั้นของเดิมเนี่ยนะครับจะถูกมาร์กเป็น dirty แล้วก็ทำการนะครับเมื่อตรงเงื่อนไขตรงนี้แล้วนะครับจะทำการรีบิลวิดเจ็ตที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเซตสเตทเกิดขึ้นนะครับจะทำการรีบิลวิดเจ็ตที่เกิดขึ้นเพราะนั้นถ้าเขียนเป็นรูปนะครับก็จะได้เป็นเริ่มมาถ้าเกิดเป็น stateful widget เนี่ยก็จากหน้า UI นะครับ user interface นะครับมาถึง user input นะ user input ป้อนค่าเข้ามาในที่นี้นะครับแล้วก็มีการอัปเดต state ตรงนี้ก็มีการที่ state ถูก changeโอ้ยใครนินทาวะ state ถูก change นะครับจากนั้นก็มีการเปลี่ยน state เกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็คืออัปเดต state เกิดการอัปเดต state ขึ้นมาอัปเดต state เกิดจากอะไรนะครับก็อย่างเช่นพวก button ปุ่มกดหรือ text นะครับกด text อะไรกดรูปอะไรก็ว่าไป
นะครับจากนั้นตรงนี้ก็จะมีรีบิวต์วิดเจ็ตใหม่รีบิวต์วิดเจ็ตแอดอัปเดต UI นะครับ to reflect changeนะครับเพราะนั้นของเดิมเนี่ยนะครับคุณสร้างมาปั๊บ input คุณได้ลูกเต่านี้มาลูกเต่าตรงนี้นะครับจากนั้นเมื่อเมื่อมีการอัปเดต state ในที่นี้คืออะไร on place นะครับ on place คือมีการกดปุ่มนะครับ state ตรงนี้ที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะครับก็คือตัวค่ารูปนะครับที่ค่ารูปที่เปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็เป็น left number left die ตัว left die number เท่ากับ6นะครับจากนั้นก็จะทำการรีบิวต์ UI ใหม่นะครับคือสร้างนะครับแล้วก็จะกลายเป็นในส่วนของตัวตรงนี้เท่ากับ6แต้มอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในตัว stateful widget นะครับเพราะฉะนั้นตัวตรงนี้อัปเดต state เนี่ยนะครับคุณก็ต้องมีเรื่องของ set state เกิดขึ้นนะครับต้องมี set state เกิดขึ้นนะครับว่า state change เนี่ยนะครับเรื่องของ state change เนี่ยเกิดขึ้นนั่นเองอันนี้คือภาพคร่าวๆนะครับมีหลายรูปเลยนะที่อธิบายมาเป็น dirty นะครับนะ deactivate นะงั้นถ้าดูจากมีการ review change โอเคต่อไปนะครับสิ่งที่ทำต่อคือเรื่องของการ random นะครับฟังก์ชัน random มาดูใน API random random class นะครับอันนี้เราใช้ random class ในการ random ตัวเลขขึ้นมานะครับเราใช้ตัว generate นะครับ random integer ขึ้นมาตัวนี้เป็น next int นะครับ next int random ขึ้นมาเราจะได้ random อะไรเพราะโค้ดคือโค้ดที่เราเกิดขึ้นตรงเนี้ยนะครับมันเป็นใน state เนี่ยนะครับเราอยากให้ตัวไอ้ตรง set state เนี่ยนะครับเป็นการ random ค่าขึ้นมานะครับโดยไม่กำหนดตายตัวคือกดไปแล้วเนี่ยนะครับเป็น random ลูกเต๋ามานะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ทำก็คือคุณต้องใช้ random function นะครับตัว random ตรงนี้การ import ก่อนครับลืมต้อง import dart mat เข้ามาก่อนนะครับ import dart mat เข้ามาเวลาเรียงให้ import ตัว dart เนี่ยนะครับให้ตัว dart มันมานำก่อนนะครับเป็นตัวหลักครับแล้วก็ตัวแพ็กเกจข้างนอกค่อยเอาต่อท้ายไป import dart mat เข้ามานะครับจากนั้นคุณใช้ตัว random นะครับตรงนี้แล้วก็ใช้ฟีเจอร์ next in next in นะครับถ้าผมเขียนนะครับตรงนี้นี่เราบอกนะเป็น random นะครับเขียน import dart mat เข้ามาเพราะมันอยู่ในแมทนะครับคุณจะได้ฟังก์ชัน random แล้วก็จุด next int ก็คือตัว integer นะครับแล้วก็ int max ใส่ int max ตรงนี้ว่าค่าเท่าไหร่สูงสุดนะครับถ้าคุณใส่ int max ตรงนี้เป็น6นะครับมันจะ generate นะครับ random numberin length from 0
to Mac นะครับไอ้ที่นี้อันนี้คือจำนวนตัวเลขที่สูงสุด6ตัวนะครับเพราะนั้นนะครับมันแรนดอมจาก0 6ตัวคืออะไร0 1 2 3 4 5นี่คือตัวแรนดอมที่ใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณใส่6เข้าไปเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายความว่ามันออกนะครับเลข1ถึงเลข6นะครับเพราะว่าในตัว default ของตัวแรนดอมเนี่ยนะครับมันจะแรนดอมอินทิเจอร์ตั้งแต่0เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปเขียนนะครับในตัวโปรแกรมนะครับในนี้คุณกำหนดเป็น6มาดูสิ่งที่เกิดขึ้นกันอันนี้คือสิ่งที่แรนดอมอ้าวแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นคุณรู้ไหมอันนี้เกิดอะไรขึ้นมันไม่มีรูปสูงนี่เห็นป่ะมันขึ้นเออร์เรอร์อยู่นะครับมันขึ้นเออร์เรอร์อยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเกิดการแรนดอมที่เป็นเลข0ขึ้นมานะครับแล้วก็หน้า6ไม่มีวันออกด้วยเพราะมันแรนดอมตั้งแต่0ถึง5อันนั้นทางแก้ก็คือคุณต้องบวก1เข้าไปของผลลัพธ์ที่ได้นะครับเพราะนั้นถ้าบวก1เข้าไปหมายความว่าไงก็จะเริ่มค่าเริ่มต้นนะครับฟีเจอร์นี้บวกด้วย1นะครับออก0มาบวกด้วย1ก็กลายเป็น1 2 3 4 5 6อันนี้ค่าที่ออกมานะครับก็คือหน้าลูกเต๋าที่คุณเรียกเป็นรูปได้นะครับเพราะนั้นคุณลองใส่ดูนะครับในที่นี้แล้วก็อีกรูปนึงล่ะคุณก็จะได้ละนะครับแรนดอมมานะจากคราวนี้นะครับผมมีชาเลนจ์ให้คุณทำตอนนี้นะครับก็คือผมต้องการให้คุณแก้โค้ดนะครับแก้โค้ดยังไงก็ได้นะครับให้กดปุ่มไหนก็ได้นะครับให้กดปุ่มทางซ้ายก็ได้ทางขวาก็ได้แต่ให้เปลี่ยนแรนดอมทั้ง2ลูกเข้าใจ challenge มั้ยแก้ไขโค้ดให้กดครั้งเดียวเนี่ยจะทำการแรนดอมลูกเต๋า2ลูกเลยนะลองดูสิแก้เลยว่าแก้ยังไงกดครั้งเดียวด้านซ้ายก็ต้องได้ขวาด้วยแรนดอมด้วยและห้ามแรนดอมเหมือนกันด้วยนะต้องเป็นแรนดอมของใครของมันนะครับผมปิดจอผมก่อนนะลองแก้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทำได้ยังไงลองนั่งแก้ของตัวเองเข้าไปเลยให้มันกลับซ้ายขวาคู่เลยไหมอาจารย์ใช่กดทีเดียวไม่ว่าจะกดซ้ายหรือกดขวาต้องได้ทั้งคู่ได้แล้วครับรอเพื่อนก่อนเ
ขายเสร็จแล้วกดยกมือค้างไว้เลยนะครับผมจะได้รู้ว่าเสร็จครบหมดหรือยังกดค้างไว้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าไอ้กดให้ดูว่ามันได้อย่างที่ผมต้องการหรือเปล่าได้กี่คนแล้วเนี่ยเราดูดิได้3คนนะผมปิดหน้าจอก่อนต้องได้ตามนี้นะกดด้านซ้ายแรนดอมคู่นะครับต้องแรนดอมไม่เหมือนกันนะด้านขวาแรนดอมนะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนต้องได้เหมือนผมนะให้เวลาสักถึง45แล้วกันใครเสร็จแล้วไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าเดี๋ยวมีงานต่อเวิร์กช็อปให้เสร็จแล้วยกมือนะอ
เราเขียนเวิร์กช็อปให้ก่อนเลยแล้วกันเวิร์กช็อปวันนี้นะครับที่ต้องทำส่งนะ28 9เอ๊ะไปดูก่อนดีกว่าครั้งที่แล้วใครไม่ส่งเนี่ยfaster เดี๋ยวมีเวิร์กช็อปใหม่นะครับเวิร์กช็อปไอ้มีส่งของเก่าส่งด้วยนะ02 28 9ครับ64จานจานตัวอาร์ฮะตัวอาร์ ER เออว่ะโอ้โหโอเคเวิร์กช็อปนะครับวันนี้ที่จะให้ทำก็คือหน้าตาโปรแกรมมันแบบนี้มือถือนะลูกเต๋าลูกเต๋าลูกเต๋าเต๋าลูกเต๋าลูกเต๋ามีแต้มแล้วก็มีปุ่มบัตเทิลเป็นแรนดอมออลไดตรงนี้คือ total score เมื่อทำการแรนดอมตัวลูกเต๋าเสร็จทั้งหมดให้ผลแรนดอมที่ได้มาโชว์เป็น text ตัวเลขตรงนี้ออกแบบเองดีไซน์เองนะครับมันก็เป็น low widget ใช่ไหม low เอ้ยเป็นคอลัมน์แล้วก็ low นะครับคอลัมน์แล้วก็ low นะครับ4 low เอ้ย4คอลัมน์อ่ะเวิร์กช็อปวันนี้นะครับใช้ random แล้วก็รวมค่า total score นะนางทำยาวเลยก็ได้นะโอเคอันนี้ก็เป็นงานนะครับปิดจ็อบวันนี้เรื่องของ stateful นะครับใช้ stateful เป็นหลักนะผมปิดอัดก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเปิดนี่ Udemy ให้ดูUdemyคอร์สลดนะ399นะครับต่อคอร์สเหลืออีก2วันนะครับไปกดซื้อได้ดูคุณเรียนผมเรียนไม่ไปไหนเลยเนี่ยชิบหายมีตั้งหลายคอร์สฟัสเตอร์
ต้องนั่งเรียนทั้งวันจริงๆหัวโตเมื่อวานลองไอ้นี่อยู่สาวไม่ออกต้องมีลูกเต๋า6ลูกเหรอครับอาจารย์เออเวิร์กช็อปนะวันลองไอ้นี่อยู่ทำไม่ออกว่ะเพราะไอ้ด็อกเตอร์แกใช้ตัวไอ้แพ็กเกจไอ้ตัวเนี่ยที่ไปโหลดมาเนี่ยAudio Cache เนี่ยมันเป็นตัวเก่าซึ่งปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน20ไปแล้วแกใช้เวอร์ชัน10การใช้งานต่างกันแต่ผมไม่นั่งแกะก่อนว่ากดไปแล้วเสียงเพลงไม่เล่นเป็น .wave อันนี้ก็จะทำเป็นปิโนแอปปิโนกดเล่นคีย์โน้ตต่างๆเดี๋ยวไปแกะดูก่อนแค่อันนี้ก็ไปไม่ได้เนี่ยลงเทสตัวแพ็กเกจธรรมดาไปนั่งแกะแพ็กเกจก่อนที่จะหาแพ็กเกจนะครับก็คือ pop.dev แหละนะครับอย่างอันนี้ก็คือ play audio sound เนี่ย audio file เล่นเพลง audio file จะใช้ฟีเจอร์ไหนได้บ้างครับก็มีเยอะเลยนะครับมีหลากหลายตัวเลยนะครับแต่ที่ตัวด็อกเตอร์แกใช้เนี่ยนะครับแกใช้ตัว audio play อันนี้ซึ่งเป็น20กว่าแล้วตอนแกใช้ในคลิปเป็น 0.10 เปลี่ยนไปเยอะเลยใช้ตามแกไม่รอดเยอะดู chain lock เปลี่ยนอะไรบ้างเพียบเลยเนี่ยตั้งแต่เวอร์ชัน10กว่าเนี่ยนี่แกใช้เวอร์ชันนี้ในคอร์สเรียนใช้เวอร์ชันนี้แต่ดูดิป๊าดเปลี่ยนชิบหายแป๊บป่วงแล้วมาถึงนี้อ้าวผู้สอนนั่งงงสิผมนั่งแกะงงสิเดี๋ยวต้องมานั่งแกะก่อนนะครับกลายเป็นว่านั่งเรียนยุ่งยากไปอีกนี่ก็เป็นตัวอย่างโค้ดนะครับคุณเอาไปลองรันดูแล้วเขามีการใช้ Awake กับ Sync ด้วยนะตรงนี้เรายังไม่ได้สอนเลยนะ Sync กับ Awake เนี่ยไว้สำหรับเรียกไอ้ตัว API ข้างนอกอะไว้ให้โปรแกรมแอปมันรอระยะเวลาอยู่บอกว่าตรงนี้ต้องรอจนกว่าจะเสร็จอะไรก็ว่าไปมีอยู่ในเล่ม Faster ภาษาไทยเล่ม2นะครับผมไม่อ่านเลยมัวแต่นั่งดูคอร์สเนี่ยจับหลายคอร์สไม่ยับมันอยู่เรานั่งแกะนั่งแกะต่ออีกทีนึงจะมีเรื่องอะไรต่อไปก็ควิดการสร้างฟัสเตอร์นะครับควิดฟัสเตอร์แล้วก็เดซินี่ทำอะไรไม่รู้เนี่ยแล้วก็คำนวณ BMI หายคำนวณ BMI อะไร preview your faster app live web dataอันนี้ challenge bitcoin ticker bitcoin ticker ก็มา fat chat นะครับ factor บวก firebase เนี่ยเริ่มเข้า database แล้วนะวันเดอร์ลี่ไปถึงเนี่ยผมแกะหมดแล้วผมก็จะมาสอนไม่ก็นอกรอบนะครับถ้าเกิดสอบไม่ทันนะใช้เป็นนอกรอบเพิ่มเอาถ้าแกะของด็อกเตอร์แกหมดนะโดยที่แกไม่มีแบบวางยาแบบเมื่อกี้เป็นแพ็กเกจเก่าผมไม่เรียกแกวางยาไม่ได้หรอกเรียกว่าซื้อมาแล้วไม่อ่านดีกว่าปล่อยทิ้งไว้จนมันอัปเดตไปไหนเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้ตกลงไองานแรกก่อนงานแรกนี่ถึงไหนแล้วเนี่ยผมหยุดเรคคอร์ดแล้วนะงานแรกใครเสร็จแล้ว